ฟีเจอร์แชทใหม่ให้น่าสนใจสำหรับใครที่คุยเท่าไหร่ก็ไม่ได้ครบสนับสนุนโดย MEA การไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครเวลาหลายคนคุยแชทเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นเหมือนอิงหรือเปล่านะคะอิงชอบใช้อีโมจิมากทั้งตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะรู้สึกว่าเวลาคุยเนี่ยมันได้อารมณ์มากกว่าแต่ว่าจะใช้อีโมจิธรรมดาเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเหมือนคนอื่นมากเกินไปอ่ะวันนี้ค่ะ Google เขาเลยเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ตัวนี้คืออีโมจิคิทเช่นเราสามารถรวมร่างอีโมจิ2ตัวให้กลายเป็นตัวเดียวได้เลยค่ะซึ่งเราสามารถกดสูตรผสมได้ตามใจเราเลยโดยที่ Google เนี่ยเขาก็มีการเปิดตัว Gboard มาให้เราใช้นะคะหรือว่า Google Keyboard ซึ่งมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากๆแล้วจริงๆตัวนี้เนี่ยมันเปิดตัวตั้งนานแล้วแต่ว่าเขาเพิ่งมาเปิดตัว Emoji Keyboard ให้เราได้ใช้กันค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการที่เป็น Windows iOS แล้วก็ Android เลยวิธีการใช้งานก็ง่ายนิดเดียวนะคะสำหรับใครที่ใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าใช้ในมือถือเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ Gboard ได้เลยส่วนถ้าใครเนี่ยนะคะใช้ใน PC เนี่ยก็สามารถเปิดเข้าไปในอากูหรือว่าเว็บ Google นะคะแล้วก็ไปเสิร์ชคำว่า Emoji Kitchen เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ขึ้นมาอยู่บนสุดเลยให้เราได้ใช้นะคะวิธีใช้ก็มี2แบบค่ะแบบแรกเนี่ยคือเราสามารถเลือกจากลิสต์อีโมจิที่เขามีให้นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็จะไปรวมร่างกันเป็นอีโมจิใหม่ของเราหรือแบบที่2ถ้าเกิดว่าเราไม่อยากคิดเองนะคะก็กดปุ่มแรนดอมไปได้เลยก็จะได้อีโมจิใหม่ออกมาเหมือนกันซึ่งพอได้อีโมจิใหม่ออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็ให้เรากดปุ่ม copy นะคะที่จะเป็นเครื่องหมายอยู่ทางด้านล่างเนี่ยแล้วเราก็สามารถนำไปกดวางกด Ctrl V นะคะหรือว่ากด paste ลงในแชทที่เราอยากจะใช้ได้เลยซึ่งอีโมจิใหม่ที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยนะคะเราก็สามารถเอาไปวางในแชทไม่ว่าจะเป็นใน LINE ใน Facebook Messenger ใน Twitter ใน Instagram หรือว่าใน WhatsApp ก็ได้หมดเลยค่ะแต่ส่วนตัวเนี่ยอิงกี้ลองไปใช้แล้วนะคะวิธีการวางภาพเนี่ยมันจะออกมาเหมือนภาพ GIF นะคะซึ่งมันจะไม่ได้เป็นอยู่ในข้อความเหมือนกับอีโมจิที่เราใช้ใน iPhone แต่อีโมจิที่ออกมาต้องบอกว่ามีความน่ารักมุมีมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้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 หรือว่าตัวนี้ค่ะเพื่อนๆลองไปลองกันได้นะคะลองปรุงอีโมจิออกมาในอีโมจิคิทเช่นของตัวเองแล้วออกมาเป็นตัวไหนเนี่ยอย่าลืมมาแชร์ให้เราดูกันบ้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเปลี่ยนวิธีการคุยก็แล้วเปลี่ยนมาใช้อีโมจิคิทเช่นก็แล้วแล้วเขาก็ยังไม่ตอบงั้นเหลือเปลี่ยนเดียวแล้วค่ะต้องเปลี่ยนใจไปชอบคนใหม่แล้วแหละแต่ทุกคนอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปจากอิงกี้นะคะอยู่เป็นกำลังใจให้กับ Spring Tech ของเราก่อนฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยค่ะ